เผลอแป๊บๆก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วมีข่าวนี้มากระจายค่ะมาเดินแบบในแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในทั้งทีหนุ่มๆก็หวังว่าจะได้เห็นนักร้องดูโอโฟโมโชเซ็กซี่แต่ก็อดแซ่บเพราะทั้งคู่ดันมาในชุดปิดมิดชิดก็แหมตอนนี้สาวมดว่างเป็นต้องเข้าวัดทำบุญตลอดจะมาโชว์เอ็กซ์ได้ไงล่ะคะหนุ่มๆช่วงไหนเนี่ยว่างก็ไปทำบุญที่วัดท่าไม้อะค่ะก็ไปช่วยงานที่วัดบ้างแล้วก็ไปถวายเพลงบ้างอะค่ะรู้ว่ามันเป็นสิ่งดีค่ะถ้าเกิดเราว่างเราได้เข้าวัดไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นเด็กวัดประมาณนั้นออก็ดีค่ะก็ดีค่ะได้บุญเยอะค่ะอันนี้ส่งเป็นไงบ้างก็ดีค่ะเราก็ได้เจอแต่สิ่งดีๆค่ะเพราะว่าการคือเราทำดีแล้วก็ได้ดีอยู่แล้วค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอดูอย่างหนุ่มแอนดรูที่อนาคตต้องดับวูบหลังโดนจับในข้อหาเสพยาไอซ์คาห้องพักเมื่อ2ปีก่อนแต่เจ้าตัวก็สู้คดีจนศาลยกฟ้องไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วพร้อมกลับมาลุยงานบันเทิงอีกครั้งโดยเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณแดงนะครับแล้วก็พี่หลุยนะครับที่มอบโอกาสนี้ก็คือคุยกับทางป่าบอกว่าผมขอร้ายแล้วกันไม่ขอดีไม่ขอพระเอกไม่ขอพระรองที่เป็นไม่ขอครับถ้าไหนๆอยากให้ผมมาทางนี้แล้วผมก็เอาเต็มที่ทางนี้แล้วหลายๆคนบอกตายแล้วเกิดใหม่รู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกมากมากวันนั้นเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตคืนวันศุกร์นี้จะแฮปปี้เวอร์ยิ่งขึ้นไม่ได้ดูช่วงนี้อาลาเล่นของขำสเก็ตด้าสเก็ตด้าวันนี้มาดูอาการสยิวปนหาของสองพระเอกฮอตบอยปกรณ์และพอสรันเมื่อต้องโดนแฟนละครสาวๆมาดมพิสูจน์กลิ่นหนุ่มเนื้อหอมแบบถึงตัวพอแล้วคนลุกเลยฮะคนลุกเลยฮะคนลุกเลยมีการขยี้ด้วยนะมีการขยี้ด้วยนะดีนะเนี่ยที่ป้าลงมาแค่สะดือที่ป้าลงมาแค่สะดือนี่ไม่ลงลึกกว่านี้ลิ้นมา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 หญิงแท้ๆดมยังกลัวเอ้ยหาขนาดเนี้ยถ้าโดนพวกเก้งกวางดมล่ะคะจะสยองเอ้ยสยิวขนาดไหนดีนะเนี่ยที่ป้าลงมาแค่สะดือ ไม่ลงลึกกว่านี้ไม่เจอกัน2วันอย่าลืมคิดถึงนิ้งและดอกกระจายด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก DVF Soulmate และ Swarovski แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะภูริพัฒน์จัดให้